สวัสดีครับผมแสาเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตและขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเ่ทุกคนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนี่ก็คือคอําอวยพรจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้นะครับเราจะมาพบกับนาฬิกา Limited Edition ลิมิเต็ดดิชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากประเทศจีนนี่คือนาฬิกาจีช็อกนารูโตซีรีส์นะครับแต่วันนี้นะไม่ได้เอาตัวของนารูโตมาแต่เป็นตัวของซาสุเกะครับและนี่คือกล่องด้านนอกบอกเลยว่าผมอยากจะเอากล่องตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะเพราะเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็ มควาสวยงามมามกังเกตในกล่องด,ด,ด้านในตรงกล่องตรงนี้นะครับจะเป็นลวดลายเฉพาะของการ์ตูนเรื่องนารูโตะเลยน่ครับนารูโตะและกล่องนี้ครั้งแรกเลยนะที่ผมได้จับเขานะสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือมันหนักมากเป็นกล่องนาฬิกาเลมิเต็ดที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับรุ่นนี้มีน้ําหนักมากถึง8ขีดด้วยกันโอ้โหบอกเลยกล่องหนัก8ขีดสุดยอดมากๆนะครับเอาเรามาดูกล่องด้านข้างกันนี่กล่องด้านข้างนะครับและนี่คือชื่อรุ่นของเรา ga ขีด 110 SAS21-2PFN นะครับนี่คือชื่อรุ่นโมดูลเครื่องคือ5146นะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีคำว,ว่า CN อยู่ CN คือขายเฉพาะในประเทศจีนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.casio-store.com.cn นะครับก็คือในประเทศจีนนั่นเองนะครับราคาในประเทศจีนจะจำหน่ายอยู่ที่1,590หยวนถ้าแปลเป็นเงินไทยแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ8,500-8,600บาทเท่านั้นเอง แต่ถ้าในประเทศไทยนะครับเท่าที่ทราบมาอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆนะว่าผมสั่งจากประเทศไทยมาเหมือนกันคนที่นําเข้ามาขายเนี่ยจะไม่ใช่ของ CMG นะครับแต่เป็นคนที่เล่น G-Shock ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทจนถึง1 2 9 0 0บาทนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แหละ1 1 0 0จนถึง1,200นะครับให้ดูกล่ององีกนี่ครับนี่คือกล่อง,ของเขานี่นะครับแล้วด้านบนก็จะเขียนว่า g s h o c k ถามผมว่าหมื่นหนึ่งมันคุ้มไหมผมว่าโอเคนะน่าเก็บนะครับและด้านในถ้าเปิดกล่องมามันจะเป็นอย่างนี้สังเกตนะครับว่ากล่องจะมีขนาดใหญ่มากเห็นไหมใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับเอาละเปิดกล่องมาให้ดูนะครับกล่องของเขาเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบต้องบอกเลยพอมันเป็นการขนส่งทางไกลแล้วก็กล่องเนี่ยมันมันดูบางนะครับมันก็เลยขาดง่ายเนี่ยความคิดเห็นของผมนะมันขาดง่ายมันจะเหมือนกับกล่องโมเดลอะถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นโมเดลอยู่จะจะต้องทําใจเลยว่าใครได้กล่องเนียเน้ย,ยคือสุดยอดละคือแบบ โชคดีแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล่องที่ไม่เนี๊บมานี่ครับด้านในจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมเอาด้านในออกมาแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่ด้านในมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากครับให้ดูกล่องมันจะเป็นขาดแบบนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านในมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกแบบนี้เลยเป็นไงเหมือนพวกกล่องโมเดลไหมแล้วด้วยความที่เอ่อในส่วนของกล่องนาฬิกาเนี่ยมันหนักมากมันทําให้ในส่วนของพลาสติกเนี่ยมันขาดนะครับคลิปนี้ผมก็เลยต้องเอา ในส่วนของกล่องด้านในออกมาก่อนไม่งั้นผมแกะไม่ออกนะครับมันหนักมากมันใหญ่มากด้วยและกล่องด้านในจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้เปนได้ชมนี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าหนักมากแค่ถือ,นะอนนี่ไม่ได้ตั้งอันนี้ตั้งนะถือขึ้นมานี่คือแบบถือนานๆขึ้นกล้ามแน่นอนอะ่ะเพราะว่ามันหนักตั้งเกือบ1กิโลเลยแหละนะครับเป็นไงนี่คือกล่องนาฬิกาจ s ช็อกซาสึเกะนะครับจะเป็นรูปของหินผาในการ์ตูนเรื่องนารูโตะนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่านารูโตะ ด้านล่างครับนี่ครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อ่านการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะผมแค่ดูผ่านๆแล้วก็มีอ่านบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงขนาดบแบบอ่านตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายของหมู่บ้านของเขานะตรงนี้นะนี่ครับด้านบนนี่จะเป็นในส่วนของคาถานั่นเองนะครับเป็นสีม่วงเลยสวยงามมาก แล้วถ้าเราก,กดปุ่มด้านในตรงนี้ขึ้นมานะจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นการเป็นกล่องที่เก็บนาฬิกาได้เท่มากๆอ่ะผมชอบนะผมว่าเขาครีเอทดีสร้างสรรค์ดีผมชอบนี่ครับและนี่คือนักนาฬิกาพระเอกของเรานะครับเอาละครับเพื่อนๆเราจะไปชมที่นาฬิกากันว่านาฬิกาตัวนี้มีกิมมิคอะไรที่เป็นจุดเด่นของซาสเกะบ้างและมีจุดไหนที่เป็นจุดที่บอกว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกา limited edition บ้างนะครับเอาละไปชมกันแบบใกล้ๆดีกว่าครับ เอาล้ครับเราจะมาดูที่นาฬิกากันนะครับแต่ก่อนอื่นเมื่อกี้ลืมลืมให้ดูคู่มือครับนี่คือคู่มือของนาฬิการุ่นนี้จะเป็นคู่มือภาษาจีนเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ขายเฉพาะในประเทศจีนนะครับนี่ c a s i โ Module Number no. 5146นะครับให้ดูด้านในคือที่ไม่เพื่อได้ดูเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ใดูคู่มือนะอยากให้รู้ว่า Cas ิโที่ทําในประเทศจีนหรือขายในประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่ของปลอมนะครับนี่ครับแล้วช่องผมเองเนี่ยก็จะเป็นช่องที่รีวิวเฉพาะนาฬิกาของแท้อย่างเดียวเท่านั้นแถมยังมีก สอนการดูแท้บปอมให้ทุกคนได้ด้วยนะครับให้ทุกคนดูได้ด้วยนะนี่ครับภาษาจีนทั้งหมดเลยเห็นไหมเพมื่อนๆจะได้เข้าใจตรงกันว่าออความเป็นจริงเนี่ยข้อได้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อมาก็จะมีในส่วนของกระดาษด้านในเมื่อกี้คู่มือนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นกระดาษต่างๆเข้ามาให้นะครับเป็นพวกใบวาล,ลันตี้ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ครับนี่ครับนี่คือชุดที่มากับในส่วนของกล่องนาฬิกาเมื่อกี้นะฮะ ผมคิดว่านี่คงเป็นใบวารันตีนะใครอ่านภาษาจีนออกบอกด้วยนะผมอ่านไม่ออกจริงนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่ได้มากับนาฬิกานะครับต่อมาคราวนี้เราไปดูที่นาฬิกากันนี่ครับพระเอกของเราในวันนี้นี่เว็บแรกที่เห็นนะผมนึกถึงนาฬิการุ่นอีกรุ่นหนึ่งเลยหลายๆคนเรียกรุ่นนั้นว่ารุ่นกันดั้มคือรุ่น G-A 1 1 0 H-C ขดจะใช้หน้าจอสีแดงแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วตัวเรือนเนี่ยมีสีคล้ายๆกันเป็นอย่างนี้เพิ่งไปดูนี่ครับ g a 1 1 0 h c หซึ่งตอนนั้นผมจำได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ดังมากแล้วก็ขายดีมากๆจนหายไปจากตลาดมันอยู่ในกลุ่มของนาฬิกาคา s ิโอแบบไฮเปอร์คัลเลอร์สีแบบสีเจ็บๆอ่ะนะครับแล้วตัวนี้ก็มาให้คล้ายกันเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับสำหรับนารูโตะซีรีส์นะจะมาด้วยกันทั้งหมด2แบบ2สีคือสีแรกจะเป็นสีของอุซึมากินารูโตะนะครับ g a หนะเป็นของศูนย์ n a r สองหนึ่ง h c p f n นะครับก็จะเป็นของ um อุซึมะกินารูโต G A 1 1 0 S A S 2 1 2 P F N นะครับโมดูลเครื่องคือ5146 S A S เนี่ยคงจะย่อมาจากคำว่าซาสเกะนั่นเองนะครับก็คือเป็นคู่ปรับของนารูโตะนะครับเอาละเพื่อนๆเรามาพูดถึงนาฬิกากันดีกว่าเอาละมาดูเป็นแบบใกล้ๆครับนี่ครับรุ่นนี้ถ้าสังเกตนะครับหน้าจ่องเขาเนี่ยที่เป็นสีแดงนี่นะครับรุ่นนี้บอกก่อนว่าจะเป็นหน้าจอแบบ Reverse LCD ต่างกับหน้าจอธรรมดายังไงถ้าเป็นรีเวิร์สเอนะครับตัวเลขเนี่ยจะเป็นสีขาวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีสีต่างๆแบบนี้จะเรียกว่ารีเวิร์สเอนะครับต่างกับ LCD ธรรมดาถ้าเป็น LCD ธรรมดาพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวเลยตัวเลขจะเป็นสีดําแบบนั้นอะมันดูง่ายแต่มันไม่เท่แต่ถ้าเป็นแบบนี้โอ้ผมบอกเลยมันดูเท่มากเห็นไ,ไหมฮะแล้วสีแดงเนี่ยมันก็เข้ากับในส่วนของตัวสีน้ําเงินด้านนอกตรงนี้ แล้โมเดลตัวรุ่นนี้นะครับใช้โมเดล GA 1 1 0เป็นโมเดลพื้นฐานโมเดล GA 1 1 0เนี่ยมันจะมีด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมฮะเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ยจะมีรูปเฟืองอยู่เป็นรูปเฟืองตรงนี้นะครับนี่คือกิมมิคของเขาสัญลักษณ์ของเขาเลยว่าถ้ามีเฟืองแบบนี้นะคือ GA 1 1 0เลยนะครับสำหรับ GA 1 1 0โมเดลนี้นะครับจะมาด้วยกันของผมนะจะเรียกเป็นชื่อย่อเลยคือ3ทนนะครับอันแรกคือ1 ทนทานต่อแรงสนสะเทือนทนทานต่อแรงกระแทกนะครับสทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้า3นะครับทนทานต่อแรงดันน้ําได้มากถึง200เมตรโมเดล ga 1 1, 1 0เนี่ยจะดังเรื่องนี้แหละจะมีจุดเด่นเรื่องนี้แหละนะครับคราวนี้เราจะมาดูกิมมิคของคําว่าซาสึเกะกันว่ามีตรงไหนกันบ้างเอาละมาดูกันด้านไหนเริ่มจากด้านในตรงนี้เลยตรงนี้ครับเห็นสังเกตด้านในไหมนี่มันจะเป็นเครื่องหมายบนกระบังหน้าที่เป็นโลหะที่ติดอยู่บน,บน,บ,น,บ,นบนหน้าผากของซาสึเกะนี่ครับ มันจะเป็นตรงนี้นี่คือกิมมิกแรกนะแล้วทําขีดออกมาเหมือนเป๊ะเลยอะ่ะเหมือนเป๊ะๆเ,เลยนะครับตรงนี้และอีกจุดหนึ่งด้านล่างด้านล่างนี่นะครับจะเป็นการไล่คาถาพันปักษานะครับก็จะเป็นเ,เหมือนตอนที่เขาไลา่มันจะมีเหมือนกับสายฟ้าแบบนี้ออกมานะครับนี่เหมือนเลยสวยเลยแล้วเพื่อนๆดูเวลาที่มันสะท้อนกับแสงเพืเ่อนๆเห็นไหมผมมันสวยอะ่ะโอ้เท่มากมันก็เข้าออกับสีน้ำเงินด้วยนะมันจะใช้เป็นแบบสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินสวยมาก สายนี้มันออกสีแบบน้ําเงินม่วงๆด้วยอ่ะนะครับอันนี้คือการไล่กระถางของเขานะครับต่อมาไอ้ดูอีกนะครับเดีย๋ยวนะนะครับด้านบนด้านบนนี้จะเป็นตราประจําตระกูลนะครับจะเป็นรูปพัดนะครับมาจากคําว่าอุจิวะนะครับถ้าชื่อของซาสึเกะเนี่ยจะเป็นอุจิฮะนะครับแต่ชื่อของตราประจําตระกูลเนี่ยอุจิวะแปลว่าพัด นี่ผมก็ศึกษามาเหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมไม่ได้อ่านตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ผมก็ดูอนิเมะบ้างแล้วก็พออ่านมันผ่านบ้างนะครับนี่ครับแล้วพอมองภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้พอมองจากภาพรวมนี่ครับผมชอบผมว่ามันสวยแล้วก็มันเท่ดีการใช้สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัดกันแล้วด้านบนสังเกตไหมมันจะเป็นสีฟ,ฟ้าสายจะเป็นสีฟ้าด้านล่างจะเป็นสายแบบสายสีออกน้ำเงินม่วงๆนะครับสวยเลย ถ้าอยู่บนข้อมือนะผมว่ามันเท่นแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมผมขอใส่ตอนท้ายท้ายคลิปไปดูดีกว่าว่าตอนที่ใส่เ้วจะเป็นยังไงนะครับนี่สรุปก่อนกิมมิคหรือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นชาสุเกะเนี่ยได้แก่ตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้และด้านสายที่จะเป็นการใช้คาถาพันปักษานะครับและด้านบนคือตราประจําตระกูลอุจิวะนะครับด้านหลังและด้านหลังนี่เลยนี่คือจุดที่เท่ที่สุดที่ผมคิดนะคือตรงนี้แหละมันจะเป็นรูปเนตรสังสาระ นี่ครับสวยเนาะนี่เท่เลยคือนาฬิกาลิมิเต็ดเอディชันหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการสลักด้านหลังแบบนี้แหละนะครับนี่นี่คือหลาดรุ่น G a หนึ่งนหนึ่งศูนย์นะครับโมเดลซีรีส์นะครับห้าหนึ่งสี่หกรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นเอ่อขอดูนิดนึงเจแปนมูฟเมนต์เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นและจุดเด่นเขาอีกอันนึงคือตรงนี้เลยเพื่อนๆพื่อนเคสอินไทยแลนด์เครื่องนี้นะครับทำขึ้นมาในประเทศไทยนะครับนี่มั่นใจในเรื่ององคุณภาพได้เห็นไหม คาซิโอริขายแต่ในประเทศจีนอย่างเดียวเท่านั้นยังทําในประเทศไทยอ่ะโห oh, oh, มันเจ๋งมากยังไงอ้ oh, อธิบายนิดนึงหลายๆคนถามผมมานะว่าขอโทษนะครับนาฬิกาลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยของคาซิโอเนี่ยไม่เห็นมีในส่วนของการบอกเลยว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่ถูกต้องครับนาฬิกาลิมิเต็ดเอดิชันตั้งแต่ผมทําคลิปมานะเพื่อเพอสังเกตดีๆนะไม่ว่าจะเป็นดักอนบอลวันพีชหรืออะไรต่างต่างเนี่ยนะครับจะไม่มีการตอกตัวเลขเอาไว้เหมือนกับพวกไซโก้หรือเ i ติเซนถ้าเป็นไซโก้เนี่ยมันจะมีการตอกเลยว่า ทำมากี่เรือนทำมา200พเรือนเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่อะไรเงี้มันจะตอ,อกไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นของคาซิโอเนี่ยจะไม่มีการตอ,อกเลขใดๆเอาไว้เห็นไหมไม่มีการตอ,อกเลยแต่ต้องบอกนะครับว่านาฬิกาลิมิเต็ดของคาซิโอเนี่ยเวลาที่มันวางขายนะพอมันของหมดแล้วเนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยหาไม่ได้เลยอันนี้บอกเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปเลยอ,อันนี้คือจุดที่มาเป็นตัวบอกว่าลิมิเต็ดของ T s h ็ c คเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคนี่คือกิมมิกด้านหลังของเขานะครับเอาละด้านหน้าต่อ คือถ้าถามผมว่าเรือนนี้เป็นยังไงนะใครที่เป็นแฟนมันแท้นารูโตะอะแล้วชอบซาสึสเกะแบบชอบจริงๆเนี่ยนะโอเคซื้อเก็บได้ซื้อใส่ได้ผมว่าใส่ได้ด้วยนะเพราะว่าลวดลายเขาเนี่ยเป็นลวดลายที่ไม่เยอะมากไม่เหมือนกับดากอนบอลหรือวันพีชคือใส่ใส่ไปแล้วกลัวลายมันลอกเดี๋ยวมูลค่ามันลดลงอารมณ์แบบนั้น่ะนะครับแต่แบบเนี้ยผมว่ามันใส่ได้ดีใส่ได้ง่ายกว่าของของวันพีชหรือของดากอนบอลอีกผมว่าผมคิดแบบนั้นนะนะครับนี่ แต่ถ้าดีอ่ะผมว่าซื้อแล้วสะสมดีกว่าอย่าใส่บ่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส้มเร็วอันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับอ้ให้ดูหลังแท็กนิดหนึ่งเมื่อก,กี้เห็นบแบบๆเห็นไหมมันจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับนี่คือของแท้นะนี่คือของแท้นะเอาล่ะไหนๆก็ดูในส่วนฟังก์ชันแล้วมาดูกันดีกว่าว่ารุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเผื่อใครหลายๆคนยังไม่รู้จักกับโมเดล GA110 นะครับ GA110 จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นโมเดลที่ต้องบอกว่าขายมันตั้งแต่ราวๆประมาณปี2008-2009เลยนะแล้วก เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนนิยมใส่มากขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดแบบโอเวอร์ไซส์คือขนาดใหญ่อะพูดถึงขนาดก่อนเลยจากซ้ายไปขวานะครับรุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่51.2ม mm, ิลขนาดโอเวอร์ไซส์นะครับใหญ่มากความลึกของกรอบนะครับจากบนลงล่างเนี่ยจะอยู่ที่16.9ม mm, ิลนะครับก็คือหนาเลยแหละน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ72กรัมข้อดีคือถึงแม้ว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหนานะแต่มันมีน้ําหนักที่เบามากหนักเบามีแค่เพียงแค่72กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วฟังกชันเอาละมาดูฟังก์ชันกัน กดปุ่มซ้ายล่างนะครับจะเป็นการดูฟังก์ชันพอดีเข็มมันบางนะแต่ไม่เป็นไร stw คือ stop watch นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ในอัตราส่วน1ต่อ100วินาทีอ,อท๋อโทษทีรุ่นนี้ต้องบอกว่าจับเวลาได้ในอัตราส่วน1ต่อพันวินาทีขอย้ำว่า1ต่อพันครับรุ่นนี้นะครับมันเป็นจุดเด่นของเขาเลยแหละต่อมา timer นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาถอยหลังได้นะครับ world time รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกนะครับได้มากถึง4 8เมืองทั่วโลกนะครับ แล้วก็อะลามการตั้งปลุ่นนี้สามารถตั้งปกได้มากถึง5ครั้งมีสัญญาณแจ้งเตือนหลายชั่วโมงนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานของเขาเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ดูไฟดีกว่าว่าไฟตัวนี้มันเป็นอย่างไรไฟนะครับเพียงแค่กดปุ่มขวาบนตรงนี้ค้างไว้ไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นไฟออกแนวแบบผมคิดว่าเป็นสีส้มนะนี่ครับสีส้มจริงๆด้วยมันทําให้เราสามารถมองเข็มอะได้ชัดเจนนะนี่ครับ และเวลาที่ปิดไฟครับมันจะเป็นแบบนี้เวลากดไฟเป็นแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยเลยครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบพลิกข้อมือไฟติดด้วยนะเพียงแค่กดปุ่มขวาบนค้างไว้5วินาทีนะครับผมกดให้ดูนะครับ1 2 3 4 5อ้อตัวนี้เออทษที่อันนี้กดอยู่แล้วมันกดอยู่แล้วมันขึ้น A l i ล h t อยู่แล้วนะครับแสดงว่าตัวนี้กดมาแล้วผมตั้งไว้แล้วนะครับระบบ a Light ก็คือระบบพลิกข้อมือไฟติดหรือออโต้ไลท์นั่นเองเอาละมาดูกันตั้งให้ได้องศานะครับแล้วก็พลิกมือแบบนี้ มันก็จะเข้าสู่ระบบพลิกข้อมือไฟติดทันทีเอามาอีกครั้งนึงครับนี่นี่คือระบบพลิกข้อมือไฟติดและเมื่อปิดไฟครับมันจะเป็นแบบนี้เลยพลิกข้อมือไฟติดนี่สวยเลยเนาะรุ่นนี้สามารถตั้งไฟได้นะได้ยาวนานถึง3มวินาทีด้วยกันทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นนี่คือจุดเด่นของเขาแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นจีช็อคมาก่อนระบบพลิกข้อมือไฟติดเนี่ยจะสามารถตั้งได้เพียงแค่ประมาณ5-10นาทีเท่านั้น พะนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีอายุการใช้งานฐานอยู่ที่ประมาณ2ปีและถ้าเราใช้ระบบพลิกข้อมือไฟติดบ่อยๆแบตเตอรี่จะหมดเร็วนั่นเองนะครับบอกเลยนะระบบพลิกข้อมือไฟติดสรุปเเลยนะครับมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ารุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นฐานกระดุมก้อนเล็กๆเท่าน,นั้นเองนะครับอ่านี่บอกไว้เลยโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาฬิการเรือนนี้ให้ทุกคนได้ชมว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือแล้วมันได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับนี่ครับผมชอบ ผมชอบนาฬิกาสีแบบนี้สีดำดำสีน้ำเงินสีที่มันดูเข้มเข้มมันดูแบบธรรมัดธรรมแงดูแบบดูเท่ผม,มชอบอ่ะแล้วเวลาใส่อย่างตัวนี้ซาสเกตเนี่ยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะอย่างคนที่อย่างผมอายุอย่างผมเนี่ยสาสิบห้าถึงสี่สิบเนี่ยใส่แล้วมันก็ยังดูเท่ผมว่านะมันสวยเลยนะครับสวยมากชอบชอบชอบอันนี้ชอบเลยนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งราคาอ่ะราคานะครับราคาในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11,000บาทจนถึง10,000 2,990บาทราคาจะอยู่เลทประมาณนี้แหละเพื่อนๆลองหาดูนะครับหรืออาจจะต่ำกว่า19,000ก็ได้นะครับเพราะว่าแล้วแต่ค่าเงินอย่างที่บอกรับว่ารุ่นนี้มันขายเฉพาะในประเทศจีนอย่างเดียวเท่านั้นต้องสั่งมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเควันนี้นะครับขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันอย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe และเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีปีใหม่แล้วก็ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ